นะครับเราติดต่อกับสายของคุณเบลได้เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่สองครับสวัสดีครับคุณเบลสวัสดีค่ะคุณเบลครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนเชียงใหม่ค่ะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวรบกวนคุณเบลครับต้องช่วยผมเสียงดังมากกว่านี้อีกนิดนึงอ๋อค่ะได้ค่ะตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นเลยครับนี่โทรมาจากพื้นที่ไหนของจังหวัดเชียงใหม่ครับเนี่ยอยู่โรงพยาบาลนึงนะคะตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเวลานี้มีอยู่2อย่างโทษนะฮะคือถ้าไม่เจ็บป่วยก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นคล้ายๆพยาบาลพิเศษค่ะโอเคเดี๋ยวนะอย่าบอกว่าจะโทรมาเล่าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้นะไม่ใช่ค่ะโอเคผมนึกว่าแบบโอ้โหใจถึงโทรมาเล่าเรื่องที่ตัวเองอยู่มันก็ไม่ไหวนะโอ้เดี๋ยวนะครับผมถามหน่อยว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยมันเกือบจะห้าทุ่มแล้วนะครับสถานที่อยู่นะตอนนี้มันเงียบมากไหมฮะเงียบมากค่ะคือโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วตึกที่หนูอยู่นี่เป็นตึกพิเศษทั้งตึกมีคนไข้อยู่ประมาณ3เตียงค่ะโอ้โหทั้งตึกอะเหรอใช่ค่ะโอ้เข้าใจบรรยากาศกลางคืนมันจะดูเวลาไปไหนมาไหนมันจะวังเวงหน่อยเนาะโดยเฉพาะตอนเดินไปเข้าห้องน้ำถ้ามันอยู่ข้างนอกห้องคนไข้นะโอ้โหแต่นี่เป็นห้องพิเศษไงคะคือมีทุกอย่างอยู่ในนี้เราก็ไม่ได้ไปไหนค่ะโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังคุณเบลประมาณปี57นะคะปี57นะครับเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนาะใช่ค่ะโอเคครับหอพักบริบาลที่ว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยครับคุณเบลคือเบลนี่เรียนจบมัธยมปลายนะคะแล้วก็เดินทางเข้ามาเรียนที่สถาบันแห่งนี้นะคะแล้วเขาก็จะสถาบันแห่งนี้คือต้องบอกก่อนว่าเขาจะรับนักเรียนทุกภาคเลยแล้วหอพักเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นภาคเดลมาจากภาคอีสานก็อยู่หอภาคอีสานค่ะนักเรียนโรงเรียนนี้คือจะเยอะมากค่ะประมาณ 400-500 คนได้ค่ะแล้วหอที่เดลอยู่เนี่ยนะคะจะอยู่ในซอยลาดพร้าวซอยหนึ่งอะค่ะเพราะว่าถ้าเบลไม่ขอพูดซอยแล้วกันนะคะเพราะว่าทั้งซอยจะมีหอนั้นแค่หอเดียวค่ะก็วันแรกที่มาก็ไปแบบรายงานตัวที่โรงเรียนเสียสับเขาก็ให้เราขนของเข้าหอแล้ววันนั้นน่ะภาคอีสานก็คือจะมีสถาเขาจะมีสาขาใหญ่อีกที่หนึ่งคือโคราชแต่ปีนั้นน่ะโคราชปิดปรับปรุงพอดีนะคะสถาบันที่โคราชก็ปิดปรับปรุงเขาเลยย้ายนักเรียนทั้งหมดที่มาเรียนรวมกันที่กรุงเทพแล้ววันที่ย้ายหอเข้าก็คือเขาจะขนของเรานะคะเข้าไปไว้ในหอว่าเป็นเราอยู่หอไหนอยู่ภาคไหนก็ไปหอนั้นก็มีเพื่อนโคราชอีก2คนหนูไม่ได้รู้จักเขานะคะเจอกับเขาวันนั้นเป็นครั้งแรกแล้วพอไปที่หอเปิดประตูหอเข้าไปอันดับแรกที่ทำให้พวกเราแปลกใจคือเขา2คนไม่ยอมเดินเข้าหอแล้วบอกให้เพื่อนอะไปเอาสัมภาระไปเอาของเขาออกมาให้หน่อยเขาไม่เข้าไปเขาบอกแบบนี้เราก็ไม่ได้สนใจอะไรเราคิดว่าทำไมหรือว่าหอมันดูไม่น่าอยู่หรอแบบนี้นะคะเราก็คิดแบบนั้นเพราะว่าหอเนี่ยต้องขออนุญาตอธิบายลักษณะหอก่อนนะคะคือมันจะเป็นประตูเลื่อนประตูเลื่อนปึ๊บออกไปแล้วพอเดินเข้าไปข้างในปุ๊บข้างในบ้านคือมันเป็นบ้าน2ชั้นนะคะแต่ชั้นข้างล่างไม่มีหน้าต่างเลยแม้แต่บานเดียวมีประตูแค่บานเดียวคือประตูทางเข้าค่ะแล้วมันจะมืดมากต้องเปิดไฟตลอดเราถ้าอยู่ในนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าข้างนอกมันมืดหรือมันสว่างถ้าเราไม่ดูนาฬิกานะคะว่ามันเป็นเวลาไหนค่ะก็เข้าไปก็เบลไปเนี่ยเบลไปกับน้องสาวคือเบลมีฝาแฝดอีกคนนึงก็คือเป็นน้องสาวก็คือไปเรียนด้วยกันครับค่ะก็คือไปเลือกเตียงว่าจะอยู่ไหนก็คือ
เบลก็เลยเดินขึ้นไปชั้นสองกับน้องสาวชั้นสองก็จะมีห้องสองห้องห้องนึงเป็นห้อง18 เตียงคือห้องใหญ่แล้วอีกห้องนึงเป็นห้อง8 เตียงคือห้องเล็กแล้วเตียงมันจะเป็นลักษณะเตียง2 ชั้นนะคะเหมือนหอพักทั่วไปเหมือนหอพักนักเรียนทั่วไปนะคะเจอกับน้องก็เลยเลือกนอนห้อง18 เตียงแล้วเลือกนอนติดลำเบียงท้ายห้องมันแตกตรงนึงก็คือประตูบ้านประตูหอนะคะเปิดออกไปมันจะเป็นเหมือนทางสามแพร่งชนกับประตูพอดีแล้วพอชั้นที่สองห้อง8 เตียงประตูก็ตรงกับทางสามแพร่งเปิดออกประตูระเบียงเปิดออกมาเจอทางสามแพร่งประตูทางเข้าห้องเปิดออกมาก็ตรงกับประตูระเบียงค่ะค่ะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่ามันเรื่องไม่ได้คิดเรื่องอะไรแบบนี้มีในหัวนะคะก็ไปก็อยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งได้และวันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นวันโกนตรงกับวันพฤหัสวันนั้นก็ปกติแล้วเราจะมีโฮมรูมช่วงประมาณทุ่มหนึ่งหรือประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยค่ะจะมีโฮมรูมคือจะมีที่เลี้ยงแต่ละหอจะมีที่เลี้ยงประมาณ2-3 คนคอยคุมเด็กก็จะโฮมรูมกันแล้ววันนั้นโฮมรูมเสร็จเบลก็เลยเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจะรออาบน้ำแล้วเบลก็เลยนุ่งผ้าถุงบอกว่านั่งคุยกับเพื่อนอยู่ตรงห้องโถงแล้วมีเพื่อนคนนึงนะคะสมมุติว่าเขาชื่อกี้แล้วกันนะคะค่ะเขาก็เดินออกมาจะอาบน้ำเขาก็เลยทักเบลว่าทำไมผ้าถุงมานั่งตรงนี้เบลก็เลยบอกว่าเราอาบน้ำเบลก็เลยบอกแบบนี้เดี๋ยวเราอาบน้ำเขาเลยอ๋องั้นเราไปอาบก่อนนะเขาเลยบอกแบบนี้แล้วก็ไปก่อนเลยแล้วเขาก็เดินเข้าไปอาบน้ำพักหนึ่งเพื่อนที่อาบน้ำก่อนเขาก็เลยมาเรียกว่าห้องน้ำเสร็จแล้วนะให้เดินไปต่อได้เลยก็เลยเดินเข้าไปก็แล้วก็ไม่มีอะไรค่ะจนเช้ามาจนเช้าพอไปเราก็ไปเรียนกันปกติเป็นวันศุกร์ก็วันนั้นบรรยากาศในห้องก็แปลกๆคือเพื่อนกับกลุ่มเหมือนคุยอะไรกันเนี่ยค่ะเราก็อยากรู้ใช่ไหมคะหนูก็เลยถามว่ามีอะไรกันหรอเขาก็เหมือนอยากบอกเหมือนไม่อยากบอกเนี่ยค่ะก็จนมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเมื่อคืนอ่ะมีคนเจอผีที่หอเราเขาพูดออกมาแบบนี้นะคะตอนนั้นหนูก็ไม่ได้เชื่อแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้ว่าเขาโกหกอะไรนะคะจนตอนเย็นเลิกเรียนมาเพื่อนคนที่ชื่อกี้ที่มาทักหนูที่ใส่ผ้าถุงเขาก็เลยเดินมาถามหนูว่าเมื่อคืนเนี่ยแกออกมานั่งที่โซฟาอีกหรอก็พูดแบบเนี้ยหัวไม่เราอาบน้ำเสร็จแล้วก็เข้านอนเขาเลยบอกว่าก็เมื่อคืนอ่ะเราเดินออกมาเข้าห้องน้ำเมื่อเราเห็นคนอ่ะเหมือนลักษณะเหมือนแกเลยนั่งเหมือนแกเลยนั่งอยู่ตรงโซฟาเนี่ยเพราะว่าคืนนั้นน่ะมันมีแอร์ข้างล่างมันมีปัญหาแล้วมีเพื่อน2-3 คนขึ้นมานอนข้างหน้าห้องนะคะเขาบอกว่าเพื่อนคนอื่นนอนเล่นโทรศัพท์ปุ่มโป่งเล่นโทรศัพท์แต่แกนั่งอยู่บนมือแค่คนเดียวเขาพูดแบบหนูบอกไม่ใช่เราหนูก็เลยถามว่าแล้วเมื่อคืนเนี่ยเขาเห็นตรงไหนเนี่ยมันก็เลยเพื่อนคนนั้นมันก็เลยบอกว่าเราเนี่ยแหละเห็นคือเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนที่ชื่อกี้เนี่ยเขานอนห้อง8 เตียงแล้วนอนชั้น2เตียงชั้น2แล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่นอนขวามือเขาเขาบอกว่าคืนนั้นอ่ะเขาลุกไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเขาขึ้นมาเขานอนตะแคงซ้ายที่แรกเขานอนตะแคงซ้ายแล้วเขาก็เลยพลิกตะแคงไปทางขวาเขาก็เลยเจอแบบเห็นเป็นคนนะคะเป็นลักษณะคนเลยคือนอนกอดเพื่อนคนที่นอนเตียงข้างๆอาจจะข้างหลังเขาตอนนั้นเขาก็บอกเขาไม่ได้คิดอะไรเขาก็เลยคิดว่าเพื่อนชวนใครมานอนด้วยหรือเปล่าเขาตอนเช้ามาตื่นมาก่อนจะไปโรงเรียนเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยแกเมื่อคืนพาเพื่อนมานอนด้วยหรอเพื่อนก็เลยพูดเป็นเสียงเดียวกันไม่ได้พาใครมานอนด้วยเลยเขาก็เลยไม่พูดอะไรจนแล้วพอถึงประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยค่ะเป็นชั่วโมงโฮมรูมของเรา
ที่เลี้ยงนะคะปกติแล้วแกจะหลังจากที่คุยอะไรกันเสร็จแกจะให้เราสวดมนต์ไหว้พระอย่างเดียวแต่วันนั้นเป็นวันพระเพราะวันพระหรืออะไรไม่รู้อ่ะแกเลยบอกว่าวันนี้อ่ะพี่จะให้น้องๆแผ่เมตตาแล้วนั่งสมาธิทั้งที่แกไม่เคยให้ทำก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ทำนั่งไปได้สักประมาณ5นาทีได้ค่ะอยู่ๆก็มีเสียงจากเพื่อนข้างหลังคือบอกก่อนว่าหอที่พี่หนูอยู่เนี่ยคนอยู่รวมกันประมาณเกือบ70คนได้ค่ะอยู่ๆก็มีแบบเพื่อนข้างหลังอยู่เขาก็พูดขึ้นมาแบบเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแบบทีแรกเราก็ฟังไม่รู้เรื่องอะไรครับนึงเรากำลังจะหันไปดูแบบเพื่อนข้างหลังก็กูแบบอัดเราเข้ามาใส่กำแพงแล้วก็พี่คนที่เป็นผู้ช่วยพี่เลี้ยงนะคะแกก็ยืนฟึดฟัดฟึดฟัดแบบจะร้องไห้จะจี้ตาขวางตัวเก่งเนี้ยค่ะครับครับตอนนั้นหนูไม่เข้าใจคำว่าคนโดนผีเข้าเพราะหนูไม่เคยเจอเอาจริงๆตอนนั้นคือไม่รู้สึกกลัวแต่คิดว่าเขาแกล้งทำหรือเปล่าหรือว่าเขากดดันอะไรหรือเปล่าทำไมเขาเป็นแบบนั้นก็มีพี่อีกคนนึงเข้าไปบอกว่าให้ใจเย็นๆนะเป็นอะไรเขาก็ไม่พูดแบบหนูดูแล้วหนูเห็นคือตอนนั้นหนูคิดเหมือนกับหนูคิดตลกนะคะพูดตรงๆคือตอนนั้นเราไม่ได้รู้สึกกลัวเรารู้สึกว่ามันเหมือนเรื่องตลกนะคะว่าทำไมอยู่ๆถึงเป็นแล้วเขาก็เอาพระมาคล้องให้แกสักพักหนึ่งแกก็สงบลงครับสงบลงได้สักพักแกก็พูดขึ้นมาว่าเหมือนพวกมึงอ่ะลบหลู่กูพูดประมาณแบบนี้ค่ะพวกเราก็งงคนกลัวเพื่อนคนที่กลัวก็ร้องไห้กอดกันแต่ว่าตอนนั้นความรู้สึกหนูคือหนูไม่ได้กลัวแต่หนูอยากรู้ว่ามันคืออะไรเขาก็พูดว่าพวกมึงอ่ะลบหลู่กูไม่ให้เกียรติกูไม่เคารพกูแล้วเขาพื้นที่คนนั้นอีกคนก็เลยถามว่าลบหลู่อะไรเด็กไปทำอะไรให้เขาก็ชี้เข้าไปที่ห้องแปดเตียงก็เลยงงว่าเพราะอะไรเป็นอะไรแล้วคนที่คนที่เหมือนโดนผีเข้านะคะแกก็เลยเดินเข้าไปในห้องแปดเตียงแล้วแกก็ไปชี้ที่เตียงของเพื่อนที่นอนติดกับคนชื่อพี่นะแล้วเพื่อนคนนั้นน่ะเอาผ้าถุงห้อยไว้ที่หัวเตียงเอาผ้าถุงตัวเองห้อยไว้ที่หัวเตียงใช่ค่ะทุกคนก็บอกอ๋อพ่อแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าให้เอาออกซะจะเอาออกแล้วพี่คนนั้นก็เหมือนจะสงบลงแล้วก็เหมือนแบบเด็กมันจิตใจกระเจิดกระเจิงนะคะก็เลยว่างั้นลงไปรวมกันอยู่ข้างล่างแล้วไอเพื่อนคนที่เป็นเจ้าของเตียงนะคะเขาเป็นเหมือนเป็นโรคหัวใจหรืออะไรเนี่ยครับครับก็คืออาการกำเริบขึ้นมาต้องส่งโรงพยาบาลที่คุมหอปกติจะมีอยู่สองคนจะมีอยู่สามคนแต่ว่าพี่อีกคนอีกสองคนน่ะไปกับรถโรงพยาบาลครับแล้วพี่อีกคนหนึ่งน่ะวันนี้เนี่ยไม่กลับหอไม่รู้เพราะอะไรก็เหลือแต่เด็กอยู่แล้วเพื่อนแบบที่นอนห้องแปดเตียงแล้วก็กลัวว่าฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันไม่กล้าขึ้นไปนอนแล้วพี่เขาพี่คนที่พาไปโรงพยาบาลน่ะเขาก็เลยโทรกลับมาบอกว่าให้เก็บของจากห้องนั้นเลยไม่ต้องนอนแล้วไม่มีใครกล้าไปเก็บคือตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าตัวเองไม่กลัวหรือว่าเพราะอะไรค่ะมันไม่ยอมมีใครขึ้นไปที่จะแก้ปัญหาหนูก็เลยว่าถ้าไม่มีใครขึ้นไปเราจะขึ้นไปเก็บเองหนูก็เลยเดินขึ้นไปแล้วหอหนูคือมันจะมีกระเทยอะค่ะที่สาวประเภทสองเนี่ยค่ะเป็นรุ่นน้องเลยว่าพี่งั้นหนูไปด้วยมันก็เลยตามหนูขึ้นมาแล้วก็มีพี่อีกคนนึงที่เป็นคนแบบจะว่าเขาเป็นคนลักษณะแปลกๆหนูก็พูดไม่ถูกเขาก็ตามขึ้นมาด้วยก็ขึ้นจะเก็บของจนจะเสร็จแล้วดูพี่คนนั้นอะแกที่ตามขึ้นมาอยู่ๆแกก็นิ่งไปและตัวแข็งตาขวางแล้วแกก็พูดเสียงแข็งเลยนะคะว่าพวกมึงเก็บออกให้หมดเลยเดี๋ยวให้เหลือทำความสะอาดออกให้หมดแต่ตอนนั้นน่ะคือหนูก็ไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรหนูก็เลยไปจับที่แขนแกแล้วบอกว่าพี่ใจเย็นๆนะถ้าพี่เหนื่อยพี่ลงไปรอข้างล่างเดี๋ยวหนูจัดการเองก็ไม่พูดแบบนี้หนูก็เลยดันหลังให้แกเดินออกนอกห้องไป
สักพักหนึ่งพอแกเดินไปได้ลงไปได้สักพักหนึ่งค่ะหนูก็ได้ยินเสียงเครื่องข้างล่างคือยีดกันดังลั่นแล้วก็วิ่งแตกออกมือออกไปข้างนอกหอเลยค่ะครับพวกหนูก็เลยวิ่งหนูกับน้องคนที่เป็นกระเทยนะคะก็เลยวิ่งตามลงไปดูก็เจอพี่คนนี้น่ะยืนอยู่คนเดียวครับหนูก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแกก็พูดไปก็เดินออกแกก็เดินตามเขาออกไปแล้วก็เขาก็ยีดกันอีกสักพักหนึ่งก็พี่ที่ดูแลนักเรียนนะคะที่แกน่าจะโทรบอกอาจารย์นะคะอาจารย์ก็มาอาจารย์ก็เลยเอาพี่คนเนี้ยไปคุยแล้วสักพักหนึ่งแกก็เดินกลับมาแล้วแกก็ทำตาขวางใส่พวกเราอีกคือตอนนี้คือเราเข้ามาอยู่ในหอกันหมดแล้วนะคะแล้วพออาจารย์เห็นแล้วอาจารย์ก็ดึงแกออกไปอีกแล้วอาจารย์อีกคนหนึ่งก็เลยพูดว่าเป็นแบบนี้ไม่ได้นะพอเรียกออกไปคุยก็ร้องไห้พอกลับเข้ามาหาเพื่อนก็มาทำตาขวางให้เพื่อนกลัวครับตอนนั้นเขาก็เลยให้พี่คนนี้น่ะไปนอนที่หออื่นจากนั้นห้องนั้นห้อง8เตียงนั้นก็ปิดไม่ให้ใครเข้าไปนอนแต่พวกหนูก็ยังนอนห้อง18เตียงอยู่เหมือนเดิมนะคะครับครับจนผ่านไปได้เป็นเดือนเหมือนกันนะคะจนก็มีแบบมีคนเห็นอยู่เรื่อยๆแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่คือจะบอกไว้ก่อนว่าในหอนี้เนี่ยคนที่แบบเหมือนมีองค์ก็มีหลายคนคนนับถือเจ้าแม่กวนอิมก็มีค่ะหนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแหล่งรวมอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วบังเอิญหอห้องที่หนูนอนเนี่ย18เตียงเนี่ยแอร์เสียแล้วเราไม่อยากลงไปนอนรวมกับข้างล่างหนูก็เลยชวนเพื่อนคนไหนที่คิดว่าถ้าคนไหนที่อยากสบายแล้วแบบไม่กลัวเรื่องพวกเนี้ยหนูก็เลยชวนกันไปนอนที่ห้องแต่เตียงครับก็หนูก็ไปนอนกันแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะจนเริ่มออกฝึกงานครับหนูกับน้องสาวเนี่ยไปฝึกงานแถวรัชดามันต้องเลิกงานกว่าจะถึงหอก็ประมาณเที่ยงคืนครับแล้ววันนั้นอ่ะมีเพื่อนหนูคนนึงวันนั้นมันอยู่หอคนเดียวพวกหนูยังไม่เลิกงานนะคะมันก็โทรมาหาเสียงสั่นเลยว่ามึงจะกลับหรือยังขอโทษนะคะที่พูดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับค่ะมาจะกลับกันหรือยังเนี่ยนะที่กลับมานะอยู่ไม่ได้เลยแบบเนี้ยหนูก็งงว่าเป็นอะไรพอหนูกลับมามันก็แบบชวนที่ไปเก็บของให้หนูก็รีบๆลงมาอยู่ข้างล่างแล้วพี่หอก็สั่งเลยว่าห้ามขึ้นไปอยู่ข้างบนอีกหนูก็ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็เลยบอกว่าตอนที่มันอาบน้ำเสร็จมันเดินมาจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าคือประตูห้องน้ำกับประตูระเบียงมันตรงกันใช่ไหมคะมันก็เดินมาจนถึงหน้าระเบียงประตูระเบียงนะคะจะไม่ได้เปิดออกไปนอกระเบียงนะคะก็มีราวตากผ้าแล้วอยู่ตรงนั้นมันหันมากำลังจะเลือกเสื้อผ้าใส่แล้วทีนี้เนี่ยมันเดินแล้วมันเห็นเป็นผู้หญิงเลยอ่ะคือเดินสวนไหลชนไหลกับมันเดินออกไปทางระเบียงมันบอกว่ามันเห็นแค่นั้นมันอยู่ไม่ได้ตัวมันชาไปหมดพอมันตั้งสติได้มันก็รีบวิ่งลงมาข้างล่างแล้วก็โทรหาผู้หญิงแล้วหนูกับน้องสาวคือเราไม่ได้ลบหลู่แต่หนูกับน้องสาวเป็นคนที่ว่าไม่เจอก็คือไม่คิดอะไรถามว่ากลัวไหมกลัวแต่ว่าเราไม่คิดนี้ค่ะก็จะมีเตียงอยู่คู่หนึ่งที่อยู่ตรงกลางบ้านตรงกลางห้องข้างล่างเพื่อนทุกคนห้ามไม่ให้หนูกับน้องสาวนอนจะบอกว่าให้เว้นแต่เตียงของเตียงนี้ไว้แล้วไปขอนอนกับเพื่อนอย่างเงี้ยแต่หนูกับน้องสาวก็คือแบบเป็นคนขี้ร้อนนะไม่ชอบนอนรวมกับใครก็เลยว่าไม่เป็นไรเราจะนอนตรงนี้แล้วเพื่อนที่ไม่ได้สนิทกันนะคะแต่ว่าเรียนห้องเดียวกันแล้วก็อยู่หอเดียวกันนั่นแหละเขาจะเป็นคนเหมือนกับเขามีเซนนะคะครับเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นเด็กเป็นเด็กผู้ชายนั่งอยู่ข้างเตียงตรงที่น้องสาวหนูนอนแล้วกลางคืนพอกลางคืนเขาก็ฝันว่าเห็นผู้ชายตัวใหญ่
หน้าเขียวหน้าเขียวมากเลยครับกำลังนั่งค่อมแล้วก็ดีคอผู้หญิงคนนึงอยู่บนเตียงที่หนูนอนตอนเขากลัวมากเขาบอกผู้ชายคนนั้นอาหารจะมองหน้าเขาแต่ก็ยังบีบคอผู้หญิงคนนี้อยู่เขาบอกแต่ไม่รู้ทำไมว่าหนูกับน้องสาวไม่เจออันนี้ที่เล่านี่คือคนละหอกับอันแรกใช่ไหมหอเดียวกันค่ะคือจากชั้นบนลงมาชั้นล่างค่ะคือเรื่องราวนี่คือเกิดในหอเดียวเนี่ยหอนี้ก็คือจากชั้นบนลงมาชั้นล่างก็คืออยู่ในตึกเดียวกันแต่คนละชั้นใช่ค่ะผมยังจับต้นชนปลาอยู่โอเคอ่ะพอเข้าใจแล้วค่ะแล้วทุกวันพระนะคะครับเพื่อนคนหนึ่งเขาก็จะซื้อพวงมาลัยเหมือนเขาเป็นคนมีเซนส์แล้วเขาจะซื้อพวงมาลัยมาไหว้ตรงหัวเตียงที่พวกหนูนอนที่หนูกับน้องสาวนอนก็ผ่านไปอยู่มาได้จนถึงเดือนสุดท้ายที่เราจะอยู่ในหอคนที่มีที่ฝึกงานได้ที่ฝึกงานนั้นโอเคแล้วเขาก็คือค่อยๆทยอยย้ายออกไปก็จะเหลืออยู่ประมาณ 20-30 คนได้ค่ะแล้วเรื่องมันก็มาเกิดตรงที่มีน้องคนหนึ่งเขาจะอายุน้อยกว่าพวกหนูนะคะคือเขาจบม.3แล้วเขามาเรียนอะไรนี้เหมือนเขาโดนเข้าเอาโดนเข้าแล้วเขาบอกใช่ค่ะเหมือนเขาโดนเข้าแล้วเขาบอกว่าเขาน่ะอยากหิวเขาหิวก็อยากกินข้าวมันไก่มากเขาบอกว่าตอนเย็นเนี่ยเขากินไม่อิ่มเลยมีแต่คนมาแย่งเขากินเขาพูดแบบนี้พวกหนูก็งงว่าเป็นอะไรครับแล้วมันจะไปหาข้าวมันไก่ได้ที่ไหนคะตอนนั้นมันเป็นเที่ยงคืนแล้วค่ะก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้จะซื้อมาให้เขาบอกที่แรกเขาก็ไม่ยอมพูดยังไงก็ไม่ยอมจนแบบพี่คนนั้นอ่ะที่แกนับถือเจ้าแม่กวนอิมมันแกตรวจอะไรสักอย่างนะคะแล้วอยู่เขาก็สงบไปแล้วหลังจากวันนั้นทุกๆหลังเที่ยงคืนก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันเลยค่ะหมายถึงว่าเขาโดนเข้าอย่างนี้ทุกวันใช่ค่ะโดนเข้าแบบนี้ทุกวันเที่ยงคืนปุ๊บเขาก็จะลุกขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยทุกวันโดนพวกหนูออกจะอยากจะออกจากหอเลยค่ะคแล้วพอมันมีวันนึงที่แบบหนูไปฝึกงานใช่ไหมคะหนูกลับมาดึกเราเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เป็นอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าวันนั้นเป็นอะไรหนูก็เลยเดินลงจากเตียงหนูก็ไปยืนด่าเขาด่าว่าทำไมเป็นแบบนี้ทุกวันเลยรู้ไหมคนอื่นเขาเหนื่อยเขาลำบากอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบจากนั้นเขาก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าเพื่อนคนก็บอกว่าอย่าเราอย่าไปสนใจถ้าเขาเป็นได้เขาหายได้ก็คือปล่อยเขาไปก่อนแล้วจนประมาณ2-3 วันสุดท้ายนะคะที่พวกเราจะออกจากหอก็มีแฟนของพี่เลี้ยงนะคะเป็นมหาพี่เลี้ยงที่หอแล้วก็เหมือนกับเราก็มีพี่เลี้ยงกันนะคะแกก็นั่งอยู่ตรงข้ามกับหนูนั่งหันหลังให้บันไดที่จะขึ้นชั้น2ที่ผู้ชายคนนั้นอะที่แรกนั่งตรงข้ามกับหนูสักพักหนึ่งแกก็มองเหมือนจะมองเราแต่ไม่ใช่มองเรามองไปบันไดข้างหลังใช่ครับแล้วก็มองแล้วก็ก้มหน้าลงมองแล้วก็ก้มหน้าลงเหมือนหลบสายตาอะไรแบบนี้นะคะสักพักหนึ่งแกก็ขยับตัวเป็นนั่งตะแคงข้างให้เราอ่ะโอเคตรงนี้ไม่ต้องขยายความเยอะผมขออนุญาตเขาเห็นอะไรณตอนนั้นที่แรกเขาไม่บอกค่ะจนวันที่เราย้ายออกแล้วเขาถึงมาบอกเอาถึงตอนนั้นเลยว่าเขาเห็นอะไรเขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนเป็นภาพในหัวนะคะว่าเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งฆ่าผู้หญิงกับเด็กอยู่ข้างบนใช้มีดแทงเหมือนคนแทงกันนะคะอยู่ข้างบนชั้น2ครับค่ะแต่เราก็ไม่ได้หนุ่มผู้หนุ่มก็ไม่ได้ไปถามใครแถวนั้นนะคะว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่มีป้าอยู่คนหนึ่งที่แกบ้านอยู่ห่างไปประมาณ3-4หลังทุกครั้งที่พวกหนูเดินผ่านไปเรียนแกก็จะตะโกนเสียงดังขึ้นมาว่ามันจะมีอะไรก็ผีหอพักพยาบาลแกจะพูดแบบนี้แต่เราไปถามใครคนอื่นเขาก็ไม่มีใครพูดนะคะครับนะฮะงั้นจบแล้ว
ค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะแต่เราก็ไม่ได้ไปสืบต่อว่าคืออะไรยังไงอ่ะผมสรุปโดยรวมทั้งหมดครับกับเหตุการณ์ที่คุณเบลเล่ามานะครับก็คือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในตอนที่เราไปพักที่หอพักนะครับที่ใช้ระหว่างในการที่เราศึกษาร่ำเรียนฝึกงานอะไรอยู่ก็ว่ากันไปมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นโดนผีเข้าโดนนี่นั่นโอ้โหโดนเยอะมากนะครับบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพียงเพราะว่ามีเพื่อนบางคนเอาผ้าถุงตัวเองไปแขวนไว้ที่หัวเตียงที่เรานอนเท่านั้นเองมันก็เหมือนกับว่าเป็นแบบนั้นมันก็เหมือนว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นค่ะใช่ไหมแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยก็ไม่ทราบประวัติความเป็นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่เคยมีป้าคนที่เป็นร้านขายน้ำเต้าหู้แกเคยบอกว่าหอนี้ไม่เคยเปิดให้ใครพักเลยครับเพิ่งมาเปิดเพิ่งมีโรงเรียนที่พวกหนูเรียนนี่แหละมาขอเช่าแล้วเขาก็เปิดให้นักเรียนเข้ามาอยู่แต่เขาไม่เคยทำบุญไม่เคยอะไรเลยครับเท่ากับว่าทั้งหมดเลยมันก็เป็นปริศนานั่นแหละเพราะตัวของคุณเบลแล้วก็เพื่อนๆก็ไม่ทราบไม่รู้ว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นมาก่อนหรือเปล่านอกจากคนเก่าคนแก่เขาน่าจะพอรู้แต่เขาคงไม่บอกหรอกใช่ค่ะเขาไม่มีใครยอมพูดอะไรโอเคได้ครับคุณเบลนั่นคือเรื่องราวของหอพักบริบาลนะครับที่ณตอนนั้นตัวของคุณเบลเนี่ยเหมือนกับเป็นนักศึกษาจบใหม่และต้องไปฝึกงานไปทำงานแล้วก็ต้องไปหอไปพักอยู่ในนั้นอะเป็นหอพักรวมค่ะนะทุกวันนี้หอพักนี่ยังอยู่ไหมน่าจะยังอยู่แต่คงไม่เปิดให้ใช้แล้วล่ะค่ะคงไม่มีคนอยู่แล้วค่ะก็คือเหมือนกับเป็นหอพักที่ปิดไปแล้วถูกไหมค่ะโอเคนะครับได้ครับคุณเบลยังไงขอบคุณมากๆที่โทรมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะค่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม